่องฟีดแบ็กเกมรักทรยศ EP 0.15ฉากนี้ได้ใจคนดูไปเต็มๆละครดำเนินเนื้อเรื่องมาถึงตอนที่15แล้วสำหรับเรื่องเกมรักทรยศนำแสดงโดยแอนทองประสมค์และอนันดาเอเวอริงแฮมละครสะท้อนปัญหาสังคมหลายๆเรื่องโดยเฉพาะปัญหาครอบครัวที่เป็นเรื่องใกล้ตัว สำหรับอีพี15เมื่อค่ำคืนวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาระหว่างที่ออนแอร์เกมรักทรยศถูกเฟนละครพูดถึงจนติดเทรนทวิตเตอร์อันดับที่2และหลายคนต่างพากันพูดถึงซีนสุดประทับใจเป็นซีนที่เอ็นทองประสมหมอเจนสวมกอดกับลูกๆูกเมว่าซีนนี้จะไม่มีบทพูดแต่นักแสดงเล่นออกมาได้ดีมาก เม้ว่าสามีจะมีบ้านน้อยแต่เรามีกันอยู่สามคนแม่ลูกก็มีความสุขดีและอีกหลายฉากที่คนดูประทับใจทั้งเนื้อเรื่องและฝีมือการแสดงของนักแสดงแต่ละคนบอกเลยว่าขั้นเทพจริงๆ